ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าโดยมีพ่อแม่และลูกๆอีกสองคนพวกเขามีฐานะที่ยากจนมากต่อมาแม่ของพวกเขาได้ล้มป่วยลงพวกเขาไม่มีเงินที่จะซื้อยามารักษาและแล้วเธอก็ได้ตายจากไปพ่อจึงต้องดูแลเด็กๆทำงานบ้านทำให้พ่อไม่สามารถออกไปทำงานได้แต่แล้วข้าวของพวกเขาก็เริ่มหมดพ่อจึงจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานโอ้ลูกรักพ่อจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานแล้วนะลูกแล้วพวกเราจะอยู่กับใครล่ะคะพ่อเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เพื่อที่จะให้มาดูแลลูกๆหลังแต่งงานพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมฝากดูแลลูกๆด้วยนะเป็นเด็กดีนะลูกอย่าดื้อกับแม่เขานะไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะดูแลลูกให้อย่างดีเลยค่ะกินอะไรกันนะกันหนามันสิ้นเปลืองนะรู้ไหมแต่ว่าหนูหิวนี่ค่ะแม่เอาข้าวพี่ไปกินก็ได้จริงเหรอคะพี่อืมพี่อิ่มแล้วเมื่อแม่เลี้ยงอยู่กับเด็กๆตามลำพังนางก็คิดแผนการในการกำจัดเด็กๆหนูคิดถึงแม่จังเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรนะแกเทลแม่ก็คงคิดถึงพวกเราเหมือนกันทำไมแม่เลี้ยงเราถึงใจร้ายจังเลยอะคะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วล่ะนี่เด็กๆจ๊ะเดี๋ยวเราไปเก็บผลไม้ในป่ามากินกันดีไหมจ๊ะเออแต่ว่าเกเทลไม่สบายอยู่นะคะแม่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าวันนี้อากาศดีจะตายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วล่ะยังไงดีคะพี่ฮันเซลคงไม่มีอะไรหรอกนะเกเทลไปช่วยแม่เถอะก็ได้ค่ะระหว่างที่กำลังเดินทางออกจากบ้านฮันเซลก็นึกถึงสิ่งที่แม่ของพวกเขาเคยสอนเอาไว้นี่ลูกๆจงจำไว้นะจ๊ะว่าถ้าลูกเข้าไปในป่าลูกต้องเก็บก้อนหินสีขาวไปด้วยเอาไปโยนไว้ตามทางเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกทางกลับบ้านลูกจะได้ไม่หลงทางนะจ๊ะฮะแม่ผมจะจำคำสอนของแม่ไว้เมื่อคิดได้อย่างนั้นฮันเซลจึงแอบเก็บก้อนหินสีขาวไปด้วยแล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปในป่าในขณะที่เดินฮันเซลก็ได้ทิ้งก้อนหินเอาไว้ตามทางเอาละจ้าเด็กๆงั้นเรานั่งพักแถวนี้กันก่อนนะจ๊ะอยู่ตรงนี้รอแม่แป๊บนึงนะจ๊ะฮันเซลเกรเทลอ้าวคุณแม่จะไปไหนเหรอฮะแม่จะไปเก็บผลไม้แถวๆนี้ละจ้านั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะน้องคงจะเดินไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะแม่เลี้ยงได้โอกาสทิ้งเด็กทั้งสองเอาไว้ในป่าเอ๊ะหน่อยแน่ไอ้เด็กนี่มันแอบโยนก้อนหินไว้อย่างนั้นเหรอฉลาดนักนะดีละเดี๋ยวฉันจะเก็บก้อนหินไปทิ้งให้หมดเลยเด็กทั้งสองได้แต่รอให้แม่กลับมาพี่คะนี่ก็นานแล้วนะคะทำไมแม่ยังไม่มาอีกล่ะคะหนูเริ่มหิวแล้วด้วยค่ะพี่ว่าเดี๋ยวแม่ก็คงกลับมาแล้วล่ะน้องอดทนหน่อยนะก็ได้ค่ะพี่พี่หนูกลัวด้วยค่ะเมื่อไหร่แม่จะกลับมาละคะไม่เป็นไรนะเกเทลงั้นพี่ว่าเราเดินไปหาผลไม้ป่าแถวนี้กินกันก่อนเถอะดีไหมจ๊ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วฮันเซลกับเกรเทลก็เดินไปเรื่อย
ไรอะคะมีแต่ขนมเต็มไปหมดเลยอะค่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องเกเทลงั้นเราลองเดินเข้าไปดูกันเถอะค่ะพี่มีใครอยู่ไหมฮะสวัสดีมีใครอยู่ไหมพี่ว่าเจ้าของบ้านเขาคงไม่อยู่นะน้องเกเทลพี่คะหนูหิวจังเลยอะค่ะหนูขอกินขนมที่บ้านนี้ได้มั้ยคะจะดีเหรอเกเทลพี่ว่ามันแปลกๆอยู่นะโหให้หนูกินเถอะนะคะพี่หนูหิวจะตายอยู่แล้วอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่อย่ากินเยอะล่ะน้องเกเทลเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะกลับมาเห็นเอาน่ะขนมพวกนี้อร่อยจริงๆเลยค่ะพี่ฮันเซลว่ามั้ยคะพี่ก็เพิ่งเคยกินขนมอร่อยขนาดนี้นะเนี่ยฮันเซลกับเกรเทลหิวมากพวกเขานั่งกินขนมกันจนเพลินเอ๊ะนั่นใครกันคะพี่ฮันเซลวันนี้แม่ก็จะมาทำเบเกอรี่ให้เด็กๆทานกันดีกว่าจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยจ้าอย่างแรกแม่ก็จะทำโดนัทนะใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่น้ำตาลผงโกโก้น้ำเปล่าแล้วก็นมเสร็จแล้วก็นำมาใส่เครื่องตีแป้งเลยตอนนี้แม่ก็นวดแป้งให้เนื้อเนียนละเอียดแล้วเราก็ทำเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยจากนั้นก็นำมาเข้าตู้อบเลยจ้าต่อไปแม่ก็จะมาละลายช็อกโกแลตนะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยแล้วแม่ก็จะราดช็อกโกแลตลงไปบนโดนัทของเรากันเลยโรยด้วยท็อปปิ้งอันนี้ก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะจ๊ะราดลงไปเลยแม่ก็จะราดช็อกโกแลตลงไปอีกทีว้าวเสร็จแล้วแล้วก็มาทำมัฟฟินกันต่อเลยเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยจ้าอันนี้แม่เอามาอบในเตาอบใหญ่นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งโอ้โหมัฟฟินของแม่น่าทานมากๆเลยใช่มั้ยล่ะต่อไปแม่ก็จะมาทำเค้กสตรอเบอรี่นะวางสตรอเบอรี่ลงไปเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาไปอบจ้าว้าวเค้กของแม่ฟูน่ากินมากๆเลยล่ะ
ต่อไปแม่ก็จะเอาผลไม้มาทำเป็นส่วนผสมของแป้งนำมาหั่นกันเลยนำผลไม้มาใส่ลงในเครื่องกันเลยว้าวได้แป้งแล้วแล้วแม่ก็จะเอาไข่แดงทาให้ทั่วขนมปังเลยนะเพื่อให้สีขนมปังน่ากินมากขึ้นนำมาอบกันเลยขนมปังฟูแล้วก็หอมน่าทานจริงๆเลยต่อไปแม่ก็จะทำครัวซองนะก่อนอื่นใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่ไก่ตามด้วยนมเติมน้ำนิดหน่อยแล้วแม่ก็จะมานวดแป้งนวดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็ม้วนเราก็จะได้ครัวซองหน้าตาประมาณนี้นะแล้วแม่ก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็นำไปอบกันเลยเสร็จแล้วจ้าตอนนี้เบเกอรี่ของแม่ก็พร้อมสำหรับเด็กๆแล้วจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ